สตินบีเบอร์ถึงกับสันภรรยาสุดที่รักป่วยอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองจัสตินบีเบอร์ถึงกับสันเปิดปากเป็นครั้งแรกถึงอาการป่วยของภรรยาสุดที่รักเฮนรี่บีเบอร์ว่าเขากลัวจับใจเมื่อเห็นเฮนรี่มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองซึ่งกลายเป็นไวรัลคลิปที่แฟนเพลงแห่แชร์โมเมนต์ทัดใจนี้เป็นจำนวนมากโดยจัสตินบีเบอร์เผยกลางเวทีคอนเสิร์ตที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเมื่อวันก่อนว่าทุกคนคงรู้ข่าวว่าภรรยาของเขาป่วยด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตันในสมองแล้วตอนนั้นมันน่ากลัวมากจริงๆแต่พระเจ้าก็ช่วยให้เธอรอดและตอนนี้เธอก็แข็งแรงดีแล้วพร้อมบอกว่าบางทีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้และนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ